ยกระทงแล้วนะศักดิ์สิทธิ์มากหมดต่อหน้าต่อตาจะได้ซื้ออะไรมั้ยเนี่ยมันเนี่ยไปแล้วป้าแกคุณคือนักร้องเสียงเบียนสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะทุกคนอยู่ในช่องเพชรแซดค่ะวันนี้เราอยู่นอกสถานที่เว้ยและไม่ธรรมดาด้วยดูชุดซะก่อนสวยปะแกตอนนี้นะคะเราอยู่ในงานลอยกระทงจุฬาค่ะลอยกระทงที่จุฬานะคะทุกคนเขาลอยแบบรักโลกอะทุกคนรักแบบมีสอหรือสีกัลลันอะเพราะว่ากระทงที่จะมาลอยที่จุฬาเนี่ยจะต้องเป็นกระทงเทียนเวลาลอยไปในสระแล้วสามารถเก็บขึ้นมาแล้วก็เอามาหลอมมาใช้เป็นเทียนอีกครั้งได้เก๋ๆบ้านเป็นไงลอยกระทงแบบรักโลกเดี๋ยวตอนนี้เราไปลอยกระทงกันดีกว่าค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นสระน้ำจุฬาค่ะทุกคนทุกคนเราอะอยู่สระน้ำจุฬาทั้งทีใช่ปะเราก็ต้องมาลอยกระทงแต่ว่าเราต้องมาลอยแบบเฮ้ยเด็กยุคใหม่อะเนาะเราจะมาลอยกระทงออนไลน์กันนี่แกฉันก็มีกระทงเห็นไหมเดี๋ยวเพชรจะลอยกระทงแล้วนะเอาไปแล้วนะปล่อยค่ะน้องลอยน้ำไปแล้วเห็นไหมแกน้องกระทงเพชรแซ่บลืมอธิษฐานไม่เป็นไรขอตรงนี้แหละศักดิ์สิทธิ์มากลอยกระทงแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะทุกคนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่สร้างขยะให้กับแหล่งน้ำสุดยอดรักสิ่งแวดล้อมลอยกระทงเสร็จแล้วใช่ไหมคะทุกคนตอนนี้เพชรหิวมากเลยเราไปเดินซื้อของกันดีกว่าค่ะไปเราเป็นงานมาลอยกระทงนะครับแล้วมันเป็นธีมงานลอยกระทงกับวันฮาโลวีนครับทำไมพี่ไม่แต่งหน้าผีมาครับจะให้แต่งหน้าผีเหรอคะใช่ครับงั้นรอพี่แป๊บนึงได้ปะล่ะเดี๋ยวพี่ไปล้างหน้าก่อนเดี๋ยวกลับมาได้เป็นผีเลยจริงๆค่ะทุกคนในงานลอยกระทงจุฬาเนี่ยนอกจากที่จะได้มาลอยกระทงแบบรักโลกแล้วนะคะเขายังมีตลาดนัดมากมายแบบขายทุกอย่างบนโลกใบนี้มีทั้งของกินมีทั้งเสื้อผ้าสวยงามหลากหลายมากมายเลยนะลูกชิ้นปิ้งเงินล้านพี่ค้าหมดยังคะมีอยู่ใช่ไหมมีแต่ต้องรอตอนนี้มันเป็นเนื้อแล้วเดี๋ยวต่อแล้วโอเคเหลือแต่เนื้อเราเพชรไม่กินเนื้อตายแล้วหมดต่อหน้าต่อตาเกียวโตแม้ดูแบบเบสิกง่ายๆอะไรเงี้ยเกียวโตเฮ้ยแต่พอส่องไปที่แถวคือแบบคุณพี่แถวยังยาวอยู่เหมือนกันแกคือเรายังไม่ได้ซื้ออะไรเลยคืองานเขาบอกว่าจะถึงตอน3ทุ่มใช่ปะตอนนี้2ทุ่ม20คนยังเยอะอยู่เลยแล้วแบบต่อแถวร้านไหนก็คือคนเยอะมากนี่ฉันว่าอันนี้ดีกว่าขนมจีนน่ะแกมันหนักไปวะมันต้องแบบมันต้องกินนานคือรู้สึกว่าตอนเนี้ยไม่สามารถซื้ออะไรได้เลยจะได้ซื้ออะไรมั้ยเนี่ยมันเนี้ยคือถ้าเกิดเห็นร้านไหนที่แบบคนน้อยปุ๊บฉันจะพุ่งตัวเข้าไปฉันจะเป็นลูกค้าของเขาอันนั้นเขาขายอะไรอ่ะร้านนี้ขายอะไรเอ่ยขายจำปาดะทอดค่ะจำปาดะคืออะไรใช่ต้องมีคำถามจำปาดะคืออะไรก็คือผลไม้ชนิดหนึ่งทางภาคใต้ค่ะก็จะมีกลิ่นเหมือนทุเรียนค่ะดมกลิ่นค่ะดมกลิ่นค่ะทุกคนต้องได้กลิ่นไหมคะต้องดมตอนนี้คุ้งมากเลยค่ะตรงมาจากภาคใต้ค่ะ
น้องเพิ่งนั่งจากนั่งรถไฟมาถึงหัวลำโพงเมื่อเช้านี้เลยค่ะเพิ่งไปเอามาเมื่อเช้าเลยอิ่มพอมากถ้าใครยังไม่ลองกินนะคะก็แวะมาที่ร้านเราได้ค่ะ A22 ค่ะจำปาดะทอดค่ะได้มาแล้วนะคะทุกคนจำปาดะมาไกลมากเพิ่งลงจากรถเมื่อเช้าคือไม่ต้องไปถึงภาคใต้อยู่กรุงเทพก็ได้กินอยากรู้มากเลยจำปาดะคืออะไรหน้าตาเป็นอย่างนี้มันเหมือนเป็นแป้งๆเนาะเนี่ยเราไปกินซิเดี๋ยวมันมีเม็ดอะไรก็ไม่รู้ใหญ่มากอยู่ข้างในอ่ะทุกคนแบบรอบๆมันเป็นแป้งมันใหญ่มากอ่ะอร่อยเนาะมันใหญ่มากจริงๆต้องค่อยๆเคี้ยวอ่ะข้างนอกมันเป็นกล้วยๆเป็นแป้งแล้วข้างในมันเป็นเม็ดอะไรก็ไม่รู้ใหญ่มากแบบแต่อร่อยนะอร่อยจริงๆไอติมหมุนๆ5บาทตอนนี้เขาก็เริ่มกลับกันหมดแล้วนะคะแล้วมันก็เหมือนแบบเป็นโอกาสของเราที่ได้ซื้ออะไรสักทีโอ้ยไปแล้ว5บาทกลับไปขอใหม่ได้ไหมคะแกฉันกินไม่ถึงครึ่งแท่งเลยอ่ะฉันรู้สึกวันนี้มันไม่ใช่วันของฉันอ่ะคือแบบอยากไปซื้ออะไรกินแถวยาวไม่ได้ซื้อพอได้ซื้อปุ๊บ5บาทน้องละลายไปแล้วด้วยแบบคุณพี่น้ำตาจะไหลเสียงเพลงป่ะวะเสียงตื๊ดมากเลยอ่ะเขินอ่ะจริงๆเพลงไม่ใช่คนแบบนี้เลยนะคะไม่ใช่เลยแค่แบบว่าเอ้ยเพลงมันบิ้วเฉยๆย่าพอท่ามกลางหมู่ดาวมีความเงาเข้ามากล่อมกลายแกฉันอายเขาอ่ะคุณคือนักร้องเสียงเบียนน่าจะเป็นปีสุดท้ายของเพชรที่มาในฐานะนิสิตจุฬาแล้วนะคะมาจอยกันได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นนิสิตจุฬานะจะเป็นใครได้หมดมาลอยกระทงแบบรักสิ่งแวดล้อมกันแล้วก็มาหาซื้อของกินมาส่งปูอะไรกันแกฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เพชรด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย